ฤดูหนาวลบ5องศา6องศามันก็กลับไปบ้านเก่าหมดเลยทดสโพทดใสเราแม่ชมก็บอกว่าไปดูว่าดวงตาต้องปลูกต้นสนเมืองนี้ต้นสนยังไงก็รอดต้นสนนี้มั่นคงดีทนน้ำทนแดดทนลมทนแล้งทนหิมะทนฝนทนลมทนเนี่ยมากมายเลยนะแม่มีหลายทนมากเลยก็เลยงั้นก็ปลูกต้นสนแม่รับไปเลยไปหาสาธุต้นสน100เหรียญจากคุณแม่นิออนชื่นชมรองประธานมูลนิธิธรรมจารีค่ะพวกเราสาธุคุณแม่นิออนชื่นชมรองประธานมูลนิธิจะลืมไปแล้วธรรมจาริกนะสังฆวิหารนะนำโดยท่านพระครูพิสารธรรมจารีนี่ซ่อมที่บ้านเลยค่ะพี่ค่ะเอาสาธุบุญให้แม่ชมหน่อยเมื่อกี้พูดค้างไว้แม่ชมพร้อมครอบครัวทหารนะบริจาคต้นสนมาเบื้องต้น26ต้นสาธุแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถวายอีก20ต้นสาธุแล้วต้นใหญ่อีก2ต้นสาธุแล้วก็คุณแม่ที่ของแม่ม2ต้นนะคะของแม่ม2ต้นจินดาใช่ไหมอาจารย์สาธุคุณแม่กันทองสองฝั่งโขงจากมูลนิธิธรรมจาริกสังฆวิหารนี่ของโยมสองต้นนะคะร่วมบุญเจ้าภาพปลูกต้นไม้100เหรียญสาธุสาธุสาธุแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่รวบรวมมวลสายบุญศรัทธาจากตระกูลใหญ่เลยนะพี่น้องชาวลาวของเราคุณคำสอนพร้อมครอบครัวคุณเมแล้วก็พี่น้องในจันทวงใช่ไหมบริจาคต้นสนมาพร้อมกับการขนส่งมาถึงที่นี่เลยไปรับหมดสต็อกเลยจำนวน42ต้นสาธุสาธุนะแล้ววันนี้มาร่วมปลูกต้นสนนะคะ100ต้นกันนี่ปริยานุษย์นะปริยานุษย์อีก10ต้นสาธุตอนนี้แม่มอยู่ที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีนะคะมาร่วมปลูกต้นสนแม่มก็ได้นำมา2ต้นนะคะแล้วก็มีพระอาจารย์ที่เพิ่นเดินทางนมัสการภาพฮะอาจารย์นะคะอาบแดดเหรอคะท่านอาบแดดเหรอคะนั่งอาบแดดนิยมมาจากแมมทีวีเจ้าค่ะวันนี้หลวงพ่อมาเป็นประธานปลูกต้นสนนะคะแต่โยมนำมาไม่ใช่ต้นสนนะท่านเป็นต้นอะไรนะเนี่ยแต่ก็เอาไว้ที่อื่นก็แล้วกันไว้แถวนี้ก็ได้เมื่อวานนี้มาต้นผ้าป่ามาจากบ้านแม่แดงนาเวียนเลี่ยมจำนวน512เหรียญพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินวันนี้เห็นแม่โยมจินดาด้วยโยมแล้วก็ชื่ออะไรนะแม่ชื่อโฉมที่มาอวดจินดาชื่อผ่องศรีหรือผ่องใสนะสร้างบ้านให้พ่ออยู่จะเปลี่ยนชื่อให้แม่พระพุทธเจ้าประสูติโยมจินดาเนี่ยก็มาตั้งแต่เปิดใต้ต้นวัดข้างแรกเลยปรินิพพานใต้ต้นโพแล้วก็เจ้าภาพที่ตั้งใจจะปลูกป่าอิสิปตนมฤคทายวันในการปรับภูมิทัศน์ชีวิตส่วนใหญ่ก็อยู่ในป่าให้เรืองอร่างงามตาหลากสีด้วยดอกไม้ที่เรียกว่ามาฆบูชามาฆบูชาก็ชุมนุมกันในป่าจำนวน30ต้นรอบรั้วนี้ถ้าปีหน้านี้จะต้องเห็นดอกแน่นอนของคนนั้นที่เป็นเจ้าภาพพร้อมกับนำมาปลูกนำมวลชนมาปลูกก็คือคุณครูปุ๋ยสาธุไหนคุณปุ๋ยนะยกมือหน่อยครูปุ๋ยนี่เจ้าภาพต้นกุหลาบ30ต้นถือว่าเป็นวันเลิกปลูกวันแห่งความรักวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์มาปลูกกันท่านก็ได้ชมนะคะหลวงพ่อท่านเดินทางมาจากวัดไหนนะเจ้าคะท่านพุทธปัญญาโบก็มา2ต้นครอบครัวเสร็จแล้วก็คือรวมๆกันมากกว่า30วันนี้หลวงพ่อมาเป็นประธานเนาะมีญาติโยมที่ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะปัจจัยมาค่ะมีประมาณ100กว่าเหรียญที่จะซื้อมาซื้อกุหลาบแบบไม่เป็นเครือแบบต้นเอาหลากหลายสีแล้วก็ให้เป็นรักของคุณโยมครูปุ๋ย
เนื่องจากว่าเราไปซื้อไม่ได้สักสโตเลยไปทั้งวอลมาร์ททั้งโลทั้งโฮมดีโปหลายสาขาอยู่ในเมืองแล้วแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาไม่มีกุหลาบเลยตอนนี้เราเหมามาหมดเลยน้องก้าแล้ววันนี้เราได้รับความเมตตาคนนี้เป็นคนทาสีผิวพระนะคะแล้วก็นำมาเอาต้นสนมาให้พี่แหม่มด้วยสาธุด้วยนะคะน้องก้านะอนุโมทนาสาธุกับบุญของครูบาอาจารย์ที่เมตตาน้องมินด้าคิดถึงนะส่งตัวแทนมาสุดยอดตั้งแต่บอยมาเองเราย้ายเข้ามาเป็นอันดับแรกเลยบอกว่าใครจะส่งของกลับเมืองไทยต้องคนนี้นะคะไปแล้วก็มาปุ๊บหน่อยนะส่งถึงบ้านเลยสองวิการส่วนตัวไม่ต้องไปประกาศไม่ต้องไปลงเฟซบุ๊กไม่ต้องไปลงเฟซบุ๊กให้รู้เราสองคนมีใจช่วยกันนะท่านอาจารย์วันนี้ขออนุญาตเถอะพระเดชคุณหลวงพ่อดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนยังเลยค่ะเปิดวัดมา 1,000 เหรียญถ้าไม่สวยไม่ได้ชื่อไหมถ้าไม่สวยไม่ได้ขนมเนี่ยของโปรดด้วยก็คือในช่วงที่ญาติโยมทั้งหลายได้ขอบคุณค่ะหนมแกงและอนุโมทนาเจ้าภาพอาหารวันนี้ปวารณาไว้เลยว่างานไหนต้องไม่พลาดนั่นก็คือสบายดีจากไทยออคิดรอยัลไทยออคิดเมืองออเลนมาวันนี้จัดโรงทานอาหารมาสาธุให้กับรอยัลไทยออคิดวันนี้พร้อมเพียงกันสาธุแล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะข้าวเหนียวหมูปิ้งนี่ก็โยมมากันครอบครัวใหญ่เลยมาทุกครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า10นะไม่ต่ำกว่า10ท่านที่มาเป็นทีมงานใหญ่เลยท่านคะใช่ไหมแหม่มทีวีต้นสน2ต้นก็มาในทีมงานหมูปิ้งได้ป่ะมาในทีมงานหมูปิ้งนี้เราจำชื่อกันไม่ได้สักคนเลยเนี่ยท่านคะหมูปิ้งจำหน้าอยู่คุณติ๊กลามาท่านคะแม่มทีวีต้นสน2ต้นแล้วก็เงิน50เหรียญ นะคะโอ้สาธุกับแม่มทีวีอนุโมทนากับต้นสนเจ้าภาพต้นสน2ต้นกับแม่มทีวีปักใจ50แล้วก็ปักใจ50เหรียญอนุโมทนาสาธุให้ได้ร้อยเท่าพันทวีนะรวยรวยรวยทุกท่านทุกคนนะวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีทุกคนเป็นกรรมการทุกคนเป็นประธานภาคหลังนี้ไปแต่วัดพระธาตุค่ะไปแต่พระธาตุบอกว่าโยมวัดพระธาตุอยู่ตรงไหนมองหาใครไม่เจอก็โยมนั่นแหละวัดพระธาตุมาถึงแล้วก็ช่วยกันหยิบอะไรได้ยกอะไรได้ช่วยกันได้เลยนะอนุโมทนาสาธุนะที่คุณแม่ทีวีไปทำการตัดต่อทำภาพยนตร์หนังสั้นให้กับทางวัดชื่นใจมากนะทีแรกนี่กะจะแชร์อยู่มันมีเพลงที่แบบสนุกกับวัยรุ่นมากเลยไม่กล้าแชร์เข้าหลับไปเปลี่ยนมาใหม่แล้วเพลงนี่เป็นบรรยากาศแห่งอีสานบ้านเฮาติดตามแมมทีวีอะไรก็ไม่รู้นะที่เป็นชแนลของ Facebook แล้วก็ชแนลของ YouTube ใช่ไหมค่ะแมมทีวี USA ค่ะแมมทีวี USA นะแล้วก็ติดตามไปค้นหาไปจะไปเจอภาพยนตร์หลายๆวัดที่ทีวีของแหม่มทีวีในจัดการติดต่อกับตัดต่อให้ค่ะสาธุค่ะหลายผู้หลายคนเนี่ยที่มากันแล้วจำไม่ได้นี่นะคือเอาล่ะเพื่อเป็นการที่ว่าจะสรุปในกิจกรรมภาคฝ่ายนะขอบคุณต้นสนอยู่ขอบคุณเจ้าสภาที่ทำกระเพาะปลาอร่อยมากแถมยังให้ขนมหม้อแกงพี่แหม่มด้วยของโปรดนะเนี่ยยอมอ้วนวันหนึ่งชื่ออะไรนะคะพี่ประธานในพิธีนี้นะเป็นเจ้าภาพเป็นประธานปลูกนะใช่แล้วแต่ให้หนูเยอะขนาดนี้แล้วก็ต้นฟังขอบชอบวันนี้หนูเอาขนมจีนมาไว้อยู่ที่บ้านนะพี่สาวเขาฝากมาแล้วก็เมืองขอส้มลูกหนึ่งเราก็จะมาร่วมกันปลูกต้นนั้นนะแล้วอีกต้นหนึ่งก็คือพวกเราพุทธศาสนิกชนรวมใจไทยลาวรวมใจพุทธศาสนิกชนรวมกันปลูกอันนี้เป็นปลูกต้นใหญ่นะจะเอจะเอจะเอแล้วก็ขอทำไปสักคนกิจกรรมนี้เราจะหลบก็ไม่พ้นหลังจากที่ญาติโยมรับประทานอาหารกันแล้วอาจจะมีการแสดงอีกสัก2ชุดรายการแล้วเราก็จะแบ่งปันกำลังกายกำลังใจกำลังศรัทธากันช่วยยกต้นสนไปคนละต้น
แห่ขนมเทียนถึงวัดแล้วล้อมรอบไปบริเวณนี้น้ำยาด้วยค่ะ2กระปุกรอบใกล้ๆเดี๋ยวฝุ่นมันเข้าอาหารโอเคนะคะบ๊ายบายงั้นก็ยกไปเลยยกไปด้านหลังเลย